โอกาสการจะมีบ้านในฝันสักหลังของผู้มีรายได้น้อยอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนักเนื่องจากต้องมีความพร้อมทางด้านรายได้การเข้าถึงสินเชื่อที่เหมาะสมต่อความสามารถผ่อนชำระและในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้แล้วบางคนอาจมีรายได้ลดน้อยลงการมีที่อยู่อาศัยที่ดีก็ยิ่งเป็นเรื่องไกลตัวออกไปอีกธนาคารสงเคราะห์หรือธอส.นอกจากจะได้รับนโยบายจากภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านผลกระทบทางรายได้จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้วล่าสุดธอส.ได้ดำเนินการสานต่อโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาทมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้ที่เริ่มต้นทำงานสร้างครอบครัวและผู้สูงอายุได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในวงเงินกู้ไม่เกิน 1,200,000 บาทโดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน GHB All ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2564เป็นต้นไปและทำนิติกรรมภายในวันที่30ธันวาคม2566หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากนายณัชประพัฒน์สุวรรณโชติพัฒน์ประชาชนผู้ได้รับอนุมัติสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2เปิดเผยว่าโครงการนี้ถือเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่อยากมีบ้านเป็นของตนเองเนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกรวมถึงการผ่อนชำระรายเดือนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้พอมีโครงการนี้ก็คือเรามีโอกาสได้เข้าถึงบ้านที่เราฝันไว้สะดวกมากครับเพราะว่าพอเข้าโครงการแล้วนะครับทางโครงการที่เราไปติดต่อนะครับเขายื่นกู้ให้อะไรหมดเลยครับแล้วก็ทางธนาคารบริการดีมากครับติดต่อสื่อสารกับเราตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารเรื่องการเดินทางเรื่องดอกเบี้ยให้คำแนะนำดีมากครับภูมิใจมากครับผมคิดว่าหลายๆคนก็จะมีความสุขครับถ้าเรามีบ้านเป็นของตัวเองใช่ไหมครับดีกว่าเราไปเช่าแล้วก็จ่ายเงินให้สูญเสียไปเปล่าๆครับขณะที่นางศิรยากรพวงจันทร์ซึ่งได้รับอนุมัติสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2แล้วเช่นกันเล่าว่าช่วงที่ผ่านมาโอกาสในการมีบ้านเป็นของตนเองได้ยากเนื่องจากราคาสูงโครงการนี้ช่วยให้ตนเองมีความสามารถในการผ่อนชำระได้โดยเหมาะกับผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงผ่อนถูกแล้วก็ดอกเบี้ยถูกลงด้วยค่ะสำหรับคนที่อยากได้บ้านพอมีโครงการเข้ามาก็ทำให้เรามีความสามารถในการที่จะผ่อนที่จะหาบ้านได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบ้านเดี๋ยวนี้แพงก็เลยไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่พอมีโครงการนี้เข้ามาพอมาคิดบวกลบแล้วก็แรงเราไหวถ้าคนที่ตอนนี้หาบ้านอยู่แล้วอยากได้บ้านก็แนะนำให้เข้าโครงการนี้นะคะจะเห็นได้ว่าการมีบ้านเป็นของตนเองได้นั้นไม่ใช่เรื่องยากเมื่อภาครัฐเข้ามาดูแลสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแม้ปัจจุบันจะมีจำนวนลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมากกว่ากรอบวงเงินที่กำหนดไว้แล้วแต่ประชาชนยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ขณะเดียวกันหากโครงการได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากธอส.ยังพร้อมที่จะหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายกรอบวงเงินสินเชื่อต่อไปในอนาคตด้วยกัญญานัทพงษ์ธเนศภาคินรายงาน